ผมเขียนมอดเพิ่มไอซ์โอโรเจอร์เข้ามาในเกมก่อนหน้านี้ผมได้ทำการเพิ่มมูบูมเข้ามาในเกมในฉบับของผมคลิปนี้ก็เช่นกันครับไอซ์โอโรเจอร์ก็จะมีความยูนิคนิดนึงขอบอกเลยว่าเจ๋งกว่าเดิมแน่นอนเอาละก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับคลิปนี้กันด้วยครับผมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมนะครับกับสเตปพงนะก็อย่างที่เห็นกันไปเมื่อกี้นะตัวไอซ์โอโรเจอร์เนี่ยอย่างที่เห็นในเทรลเลอร์เขาจะเซตให้มันเกิดในภูเขาใช่ไหมครับแต่คือโดยส่วนตัวแล้วมันไม่ค่อยจะเมคเซนส์สำหรับผมเท่าไหร่ผมก็เลยเพิ่มให้มันเกิดในไบโอมหนาวๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นไทกาสโนว์เพนหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันจะได้สมกับการที่มันเป็นพ่อมดประมาณว่าเจ้าแห่งน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยนี่เลยชึบนี่คือตัวไอซ์โอโรเจอร์นั่นเองครับคือผมไม่ได้ทำการเปลี่ยนเท็กเจอร์ของมอนตัวไหนที่มีอยู่แล้วนะคือผมได้เพิ่มเข้ามาในเกมเลยจริงๆการโจมตีของมันเนี่ยก็จะเป็นการเสกน้ำแข็งมาทับหัวเรานะครับดูเหมือนจะไม่น่ากลัวใช่ไหมครับโอเคมาเดี๋ยวทดลองเลยดีกว่านี่เลยลานไฟสุดมหัศจรรย์ชึบปรับเกมโหมดเป็นเซอร์ไวเวลโอ้โหผมอุ้ยโทเทมช่วยอันตรายเนี่ยอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้ก็คือมีติดฟอร์ดไบด้วยนะอารมณ์เหมือนแบบน้ำแข็งกัดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอีกรอบนึงแล้วกันแต่ผมไม่มีโทเทมแล้วนะชิบชิบก็นั่นแหละครับความโหดของเจ้าตัวไอซ์โอโรเจอร์ไม่แน่ใจว่าในมายคราฟต์ดันเจียนเนี่ยมันจะโหดแบบนี้หรือเปล่านะแต่ได้ข่าวมาว่ามันค่อนข้างที่จะน่ารำคาญอยู่พอสมควรเลยอ่ะสมมติว่าถ้าผมไม่ติดฟอร์ดไบตายก็จะโดนน้ำแข็งทับตายแทนนะเนี่ยน้ำแข็งถูกสควอตบายฟอลลิ่งไอชังคือผมอาจจะทำได้ไม่ 100% เนาะก็เอาพอได้แล้วแหละเนาะเนี่ยแล้วก็เอฟเฟกต์ฟอร์ดไบเนี่ยก็มีผลกับม็อบตัวอื่นเช่นกันนะอย่างสมมติว่าผมสปอนแอรอนโกเลมมานี่โอ้โหมาเป็นก้อนเลยมีหนทางเดียวที่เราจะเอาชนะมันได้นะโดยที่แบบเราไม่ต้องไปแบบโจมตีมันใกล้ๆอย่างเงี้ยนั่นแหละมันอันตรายนิดนึงก็ยิงธนูใส่มันเอาแล้วกันเอาใหม่แย่งซีนเฉยเลยเอาแล้วกูเล็มชึบเฮ้ยไม่โดนว่ะแจ๋วทำไมมันตายยากเหลือเกินโอเคเฮ้ยผมว่านะถ้ามันมาบุกหมู่บ้านเนี่ยมันจะเกิดการแบบสังหารหมู่เกิดขึ้นแน่นอนคือแบบดูจากสกิลของมันแล้วก็ยังรอดว่ะไว้ไม่ตายโอ้โทเทมไม่ช่วยเลยแรงเกินนี่ผมเอาลูกหลงให้มันดีกว่าโอ้ยไม่ใช่กูดิโอ้ยโอเคมีหมู่บ้านใกล้ๆนี้พอดีนะเดี๋ยวผมลองเลดหมู่บ้านเล่นดีกว่านะเอฟเฟกต์กิฟต์แอดเอสเป็นแบดโอเมนสักเลเวลเท่าไหร่ดีเลเวล3ก็พอเราจะมาดูกันว่าไอรอนโกเลมที่อยู่เอาไปไหนแล้ววะเฮ้อันนี้ไงอยู่นี่ตัวเดียวมันจะรอดปะวะไม่รอดไอ้นี่ไงมาแล้วโอ้โหนี่แหละครับความน่ากลัวของมันนี่มันสู้กันละมันก็หลายๆตัวมันก็ไปอยู่ตรงนู้นอ่ะลองลงไปสู้กับมันเล่นๆดีกว่าครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะมันปล่อยสเปลไม่โดน easy whoa อย่ายุ่งกับฉันเอาจัดการตัวอันตรายก่อนโอ้ไม่โดนโอ้ยแต่อันนี้มันบังหน้าโอ้ยเรียบร้อยน่าจะไม่ไหววะสงสัยต้องเอากองทัพไอรอนกูเลมมาช่วยละมาเป็นคอมแมนด์บล็อกเลยมาจึ๊บต้องช่วยแล้วล่ะเพื่อนนู่นมาแล้วเวฟช่วงหลังๆมันจะโหดกว่านี้ครับเพราะว่ามันจะมาทั้งไอตัวลาเวนเจอร์มาทั้งอีโวเกอร์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยมาผมเอาไอรอนกูเลมดักตรงนี้ไปด้วยแล้วกันมันชอบมาเกิดตรงฝั่งด้านนอกเว้ยเป็นการสู้ที่ดุเดือดสุดๆอ๋อวิลเลเจอร์ตายแหละเรียบร้อยโอ้โหตรงนู้นโอ้โหเมื่อกี้มาเป็นกองเลยน้ำแข็งนี่แหละครับเย้ชนะแล้ววู้เอ้าเดี๋ยวเมื่อกี้มันฆ่า NPC ใช่ไหม คือมันปล่อยปุ๊บแล้วมันไปโดนไอ้นี่ไงโดนไอรอนกูเลมอ้าวมันครับ
ไม่รู้อะเอาเป็นว่าเราชนะแล้วคือชัยชนะมันต้องมีการสูญเสียบ้างแหละเออนั่นแหละเออโอเคจบกันไปแล้วสำหรับการสู้อันดูเดือดหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ผมยังได้ใส่ตัวอีสเตอร์เอ็กเข้าไปนิดหน่อยด้วยครับก็คือเป็นแบบความสนุกที่ผมอยากใส่ไปขำๆนั่นแหละถ้าอย่างมีแกะอย่างเงี้ยเราเลี้ยงแกะไว้แล้วไอโอโรเจอร์เนี่ยมันเดินมาเจอพอดีชวิง กลายเป็นแกะสีรุ้งที่ชื่อว่าเจ็บง่อโคเทมันไปทาร์เก็ตตัวไหนวะอ๋อนี่ไงคือมันจะเปลี่ยนแกะทั้งบ้านเรากลายเป็นแบบสีรุ้งหมดเลยอะเออเผื่อบางคนอาจจะชอบนะแต่แบบไม่รู้ดิมันจะกลายเป็นตัวที่น่ารำคาญอยู่พอสมควรเลยแล้วก็มูบูมจากคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็เปลี่ยนด้วยเช่นกันครับนี่ชิงกลายเป็นวัวบิทเทอร์ไปซะละเปลี่ยนทั้งลูกทั้งแม่นี่แหละตายละมันไล่ตัวลูกละเอ้ยเปลี่ยนให้ทันเออนั่นแหละถูกแปลงร่างไปเรียบร้อยแล้วก็ผมปิดท้ายด้วยเจ้าปลาหมึกดีกว่านะโอ้ยมีอีกูตรงนี้ด้วยแหมพื้นที่นี่มันดีจริงๆเลยอ่ะถ้ามันเดินมาเจอปลาหมึกเอาโอเค A few moments later โอเคน่าจะได้ละทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับว่าการแก้บั๊กระหว่างโปรดักชันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดจริงๆเลยมาบั๊กตอนอัดคลิปเฉยเลยอ่ะนี่ไงชวิงนี่มันควรจะเป็นแบบนี้โอ้ผมดันไปใส่ตัวโค้ดผิดนิดหน่อยแหละเดี๋ยวมันเสกเล่นซะเหมือนเป็นของเล่นเลยนั่นแหละมาแล้วแหละก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัว Ice Roger ที่ผมทำเองนะคลิปต่อไปก็จะเป็นม็อบตัวสุดท้ายของตัวที่จะถูกโหวตนะนั่นก็คือตัว Ghost Squid นั่นเองก็มารอดูกันคลิปหน้าแล้วกันนะว่าผมจะทำอะไรแปลกๆกับเจ้าตัว Ghost Squid นี้หรือเปล่านะครับแค่ผมสำหรับใครที่อยากเห็นอะไรแปลกใหม่จากช่องผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยครับผมที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยครับแค่ผมไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบาย